สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนในช่วงเช้าซึ่งเป็นการไลฟ์สดใน Facebook กลุ่มปิดของพวกเราประจำวันที่5กันยายน2566นะครับกับทุกๆตลาดนะก็เมื่อวานตลาดเงียบไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันแรงงานของทางฝั่งสหรัฐเขาตลาดหุ้นก็เลยไม่เคลื่อนไหวราคาทองก็เคลื่อนไหวกรอบเดิมนะครับแต่บาทเนี่ยทำให้ราคาค่อนข้างจะขยับตัวสูงขึ้นทีเดียวในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์ SPDR นะครับ GLD กองทุนทองก็นิ่งตามตลาดเพราะว่าตัว ETF ส่วนใหญ่อยู่ที่ตลาดสหรัฐเนี่ยน้องเล็ก Bitcoin ก็เคลื่อนไหวกรอบแคบนะหลังจากมีข่าวแว่วๆว่าก.ล.ต.ดึงเชงไปหน่อยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยที่ขอเลื่อนการพิจารณากองทุน ETF ไปเป็นเดือนตุลาเดือนหน้านะทุกคนก็เงียบไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันทุกวันอยู่แล้วไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมนะครับช่องทางการติดต่อเนี่ยทำไว้ให้หมดแล้วนะครับระวังตัวปลอมนิดนึงเดี๋ยวนี้นี่มีลิงก์เข้ามาเยอะแยะมากมายก็ใช้วิจารณญาณดูกันแล้วกันนะแต่ละคนแต่ละท่านก็โตกันหมดแล้วมาดูราคาทองกันนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยบาทอ่อน32,350 บาทนะครับในส่วนของราคาทองที่ปรับตัวขึ้นมาแท่งแล้วก็ตัวรูปพรรณ 32,850 บาทเดี๋ยวออนไลน์เนี่ยวันนี้มีเกณฑ์นิดหนึ่งจากคลิปสั้นก็ใครเข้าใจแล้วก็โอเคครับใครดูคลิปยาว YouTube ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเมื่อวาน 1,943 คราวนี้ก็นิ่งๆอยู่บาทนี่แหละตัวปัญหามันต้องปรับเป็น2กลยุทธ์นะครับเดี๋ยวไปดูกัน 35.22 ตังค์แล้วเช้าวันนี้อ่อนต่อนี่ 7:00 นแล้วก็เปิดแล้วมั้ง 7:00 นก็เปิดสิไม่ใช่แล้วมั้งปกติมันจะมาเร็วถ้าก่อน 7:00 นจะไม่เปิดเนี่ยคุณก็เข้าสู่ระบบการซื้อขายแบบนี้ธรรมดาถ้าแท่งเอาเลย 32,700 บาทถ้าเป็นรูปพรรณตามร้านวันนี้มาดูจี้ครึ่งสลึงก็ 4,430 นะ1 2 1สลึงก็ 8,480 นะครับก็1กรัม 2,740 บาทนะครับอันนี้พวกเจ้าพวกจี้ที่เป็นทองSPDR นิ่งเมื่อวานตลาดสหรัฐปิดก็ไปเร็วๆได้890ตันอยู่ไม้1เข้าแล้ว175ใช่ไหมถือต่อถ้าปรับชาติขึ้นไปน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้สำหรับ ETF นะส่วนคนถือยาวเนี่ยถือว่าได้ต้นทุนที่ดีแล้วครับอย่าลืม168นะโลเดิมๆถ้ามันลงมาเนี่ยค่อยเฉลี่ยไม่ต้องรีบนะครับตัว GLD ทีนี้มาดูข่าวกันบริษัทเว็บการพนันคริปโตโดนแฮกเห็นไหมสิ่งที่เขากลัวคืออะไรคนแฮกเอามาขายต่อในตลาดเนี่ยมันจะดั้มราคาลงอันนี้จับนิดนึง Coinbaseขายแล้ว PY USD stablecoin ของ PayPal เห็นไหมยังหนีไม่พ้นหรอก USD CBDC มาแน่ยิ่งขายกันอย่างนี้เขายิ่งไม่ชอบใหญ่แต่มันดีอย่างนึงมันปักกับดอลลาร์ไม่ไปปักกับหยวนไม่ไปปักกับอะไรก็ถือว่าโอเค stablecoin มันฟื้นตัวตอนนี้คนถือ stablecoin กินดอกกันแค่นั้นเองครับคราวนี้ถ้าเป็นข่าวแบบราคา Bitcoin ถึง 3.5 ล้านบาทโดยไม่ต้องรอสัญญาณอนุมัติจาก ETF ก็ทำ QE อีกรอบมันก็เกิดมันก็ไปถึงไม่ต้องวิเคราะห์ตังมันไหลเข้าไงพิมพ์เงินกันออกมามันซื้อพวกนี้หมดเฟียสก็ไม่ถือทีนี้จะรอการอนุมัติเมื่อไหร่นู่นเลื่อนไปตุลาเท่าที่ข่าวล่าสุดมาก็เฉยไว้ก่อนครับแล้วก็เงียบๆตลาดคริปโตช่วงนี้นะครับส่วนตลาดตัวอื่นเนี่ยถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยมันข่าวยังตามไม่ทันก็เดี๋ยวไปดูข่าวข้างนอกกันก็เริ่มจากเมื่อวานยูเครนเพิ่มการผลิตธัญพืชก็ถามว่าทำไมก็มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องแล้วมันสงครามมันเกิดเกี่ยวกับธัญพืชทางฝั่งยุโรปรัสเซียกับยูเครนตีกันก็ผลิตธัญพืชขายกันเอาเงินมาตีกันต่อก็เป็นข่าวที่แบบสงครามนะทีนี้เมื่อคืนที่มันเงียบเนี่ยเพราะว่าตลาดสหรัฐเขาหยุดวันในงานเขาถ้าจำไม่ผิดที่เหลือตลาดคาดการหมดนะสมมติมีอะไรบ้างนะเท่าที่เห็นดัชนีของอินเดียขึ้น200จุดเก้งเฟดขึ้นดอกเบี้ยตลาดทองเก้งเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยตลาดทองก็ขึ้นมันเป็นภาพอย่างนี้ไปเป็นภาพการคาดการไม่รู้จะวิเคราะห์กันยังไงคาดไม่คาดถ้าวิเคราะห์คือ 93% ตอนนี้ในการประชุมครั้งนี้ที่จะถึงเนี่ยจะคงดอกเบี้ยแต่ตัวตอบสนองคือดอลลาร์ครับถ้าดอลลาร์อ่อนถึงจะได้วิ่งกันคราวนี้ถ้าเป็นดูข่าวทั่วโลกมันน่าสนใจตรงที่ Financial Times รายงานจีนเนี่ย
รายใหญ่ธนาคารปล่อยกู้ให้กับรัสเซียมีเงินทำสงครามต่อประเด็นคืออะไรมันใช้ลดการใช้ดอลลาร์ลงเรื่องที่หนึ่งครับแต่ยูเครนก็ขายก็ได้แบบใช้ดอลลาร์ในการซื้ออาวุธอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคืออะไรอย่าผิดนัดชำระหนี้ล้มกันเป็นทอดๆเหมือนกันครับแล้วเศรษฐกิจจีนชะลอตัวตอนนี้กำลังซื้อทองมาเลยหดหายไปด้วยอันนี้มันเป็นภาพที่แบบว่ามันซึมกันไปหมดทุกตลาดทีนี้จะหุ้นไทยมันก็ไปกับเขาด้วยเมื่อวานขายกันหมดตั้งเป้าจะไป 1,600 1,700 1,800 มันก็ไม่ได้แต่ว่าเขาเรียกคณะรัฐบาลถ้าต่างชาติเชื่อมั่นเงินไหลเข้าเนี่ยก็โอเคแต่ตอนนี้บาทอ่อนเหลือเกินวันนี้ทางธนาคารกรุงเทพนักบริหารเงินให้กรอบไปที่35บาทกับ35บาท30ตังค์อ่อนจริงครับเพราะว่าปัจจัยภายในประเทศมันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นสัปดาห์นี้เลยเนี่ยของทางฝั่งธนาคารกรุงศรีเนี่ยมองว่า34บาท85กับ35บาท40ตังค์วันนั้นช่วงนี้บาทอ่อนถ้าราคาทองออนไลน์แพงเนี่ยเป็นผมนั่งนิ่งบางทีไม่ต้องเข้ามันแพงเราหาส่วนต่างราคาถูกไหมจะเทรดเรามองแค่นั้นแต่ว่าไทยมันจะดีอยู่อย่างที่เขาปลดล็อกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนเห็นไหมครับไม่ต้องก่อมันไหลเข้ามาถ้าเงินไหลเข้าประเทศนี้โอเคแต่มันชะลอนิดนึงไหมตรงที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีอาจจะจับจ่ายใช้สอยน้อยลงนี่คืออีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องดูอ่ะคราวนี้มาผ่าภาคภาษาอังกฤษมันก็ไม่มีจริงๆเกี่ยวเรื่องสงครามบีเมอร์เซเดสเบนซ์กับตัว BMW ก็ออกรถไฟฟ้ามาสู้เทสลาเทสลามไปแล้วไงตอนเนี้ยนะเทคโนโลยีแบตก็ดีหุ้นเทสลามันก็ดีต่อนี่ข่าวทองมันยังเงียบอ่ะตอนนี้บางวันคาดว่าจะขึ้นบางวันไม่คาดแต่ถ้าสำคัญจริงๆอ่ะเนื้อข่าวจริงๆมันอยู่แค่นี้ว่า 93% ตอนนี้จะหยุดเนื้อข่าวเมื่อวานข่าววันนี้แล้วกันเอามาอ่านวันนี้แต่ข่าวเมื่อวานผมยังย้ำเรื่องเดิมนะครับมันเป็นการเบสครับเบสในเบสเลยและอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าเนี่ยกันยาเนี่ยที่จะประกาศเนี่ยสูงถึง 93% ไม่ใช่สูงดอกเบี้ยนะว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่เดือนพฤศจิกา 64% เห็นไหมก็ไม่เปลี่ยนเอ้าแล้วทำไมดอลลาร์ไม่อ่อนสักทีก็พันธบัตรมันให้ดอกไงตอนเนี้ยจริงไหมเงินมันก็ไหลไปถือไกลถือปู่บริเวณบัฟเฟตต์ภาพมันก็เป็นอย่างนั้นหัวหอกหลักอยู่ตรงนั้นเนี่ยดอลลาร์ก็ไม่อ่อนนี่ครับวันนี้เรามนเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับนี่คือสาระสำคัญก็ยังใช้ข้อข่าวเดิมๆมันเงียบๆนะทีนี้มาฝั่งกิตโก้เนี่ยวันที่1อยู่ดีๆเอาข่าววันที่28มาบอกต่อเขาบอกว่าทองเนี่ยจะไปถึง10,000เหรียญนะกลุ่มบิตเนี่ยเขาจะอ่านแค่ค่าหัวก็พอแบ็คอัพเคอร์เรนซีคือผมไม่ได้โจมตีนะผมอยากให้ทุกคนอยู่ปัจจุบัน 2,000 เหรียญให้มันถึงก่อนแล้วคุณคิดดูนะความโลภของมนุษย์เนี่ยมีกันทุกคนอ่ะผมก็โลภทุกคนก็โลภถ้าผมเป็นคนวงในรู้ว่าเขาจะประกาศว่าเดี๋ยวเอาทองแบ็คอัพเคอร์เรนซีเนี่ยคุณคิดว่าผมจะซื้อก่อนไหมไม่ต้องใครหรอกผมซื้ออยู่แล้วถ้าผมนั่งหน้าห้องเฮ้ยเดี๋ยวพิมพ์เอกสารนะเตรียมร่างแถลงการว่าให้ทันสีเนี่ยสมมุตินะแถลงเลยว่าเดี๋ยวทองแบ็กอัพค่าเงินของกลุ่มผมนั่งพิมพ์อยู่ผมรีบไปกู้ธนาคารขายบ้านขายรถซื้อสิครับแต่เดี๋ยวประกาศแล้วนี่ครับประกาศเมื่อไหร่มันก็วิ่งเมื่อนั้นแต่มันยังไม่ใช่วันนี้แต่ถ้าสมมุติเรามาวิเคราะห์บอกว่าถือได้ไหมก็ต้องบอกว่าถือได้ครับเพราะมันแบ็กอัพค่าเงินมองภาพบอกไหมบิตคอยล่ะเป็นเรื่องอนาคตน้องๆเนื้อต้องทำการบ้านต่อเพราะในประเทศคือมันนึกถึง executive orderต้นทองมาเก็บเข้าคลังสมัยก่อนสมัยนี้เหรอบัญชีสีเทายึดหมดไม่เอามาขายทอดตลาดแล้วนะบิตคอยเนี่ยอย่าทำผิดกฎหมายถ้ารู้ว่ามีบิตคอยเกี่ยวกับบิตคอยยึดเข้าคลังหลวงมันไม่ใช่วันนี้ครับเป็นวันข้างหน้าและมันไม่ใช่เอาคอยตัวนั้นตัวนู้นตัวนี้แบ็กอัพค่าเงินไม่มีบิตคอยตัวเดียวตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนที่อยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยง่ายสุดและข่าวไม่มีเลยครับผมก็ไม่รู้จะหาข่าวมาอะไรกับให้มาปั่นคุณทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่คราวนี้น่าสนใจเอทองกับเงินโลหะเงินเนี่ยมันน่าจะมันยังไงมันหยุดมันน่าจะบายมันดิฟตีหรือเปล่าใช้ได้ข้อเขียนดี
แต้มบุญทำงานเล่นไหมมันมองภาพรายวันแล้วเป็นไงเฮ้ยแนวต้านนี้สำคัญอยู่2กรณีครับปึ้งขึ้นไปเลยนี่ follow ตามครับแต่กรณีที่เป็นไปได้มากสุดตอนนี้ดอลลาร์อ่อนไอจุดเนี้ยถ้าสมมุติเขาลงมาทดสอบเนี่ยแล้วมีสัญญาณการกลับตัวหน้าเข้าเรื่องที่1ครับเรื่องที่2น่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวใหม่เดี๋ยวผมเอาไปสอนในห้องเรียนเห็นแล้วว่าคืออะไรงดงานก็ลงไปอ่านดูแล้วก็ลงไปฝึกฝนดูน่าจะเป็นสโตร์ SI นะถ้าผมดูไม่ผิดนะสิ่งที่เราชี้มาต่อเนี่ยคือซิลเวอร์นี่ครับซิลเวอร์มันก็ลงนะแต่ถ้าเป็นเทรดสั้นมากตอนนี้มากๆเลยนะเขากำลังเล่นอยู่กับกราฟนี้มันคือ gold silver ratio จะพวกสาย commodity future ที่เล่นต่างประเทศหลังค่ำกลางคืนเฝ้าพอร์ตเจ๋วฉันจะต้องไปเล่นตัวนี้นี่ภาพรายวันใช่ไหมคุณดูภาพนี้ก่อนนี่ภาพรายเดือนเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้ของแพนเทียครับเป็นผมไม่เล่นผมเห็นแล้วว่านี่คือแนวต้านหรือแนวรับสำคัญใช่ไหมมีอยู่2คู่เห็นยังผมจะเล่นเมื่อมันถ่างออกไปมากคือมันต้องใช้ฟิวเจอร์ขายตัวที่แพงและซื้อตัวที่ถูกกำลังจ่าด้วยนะปี2011จำได้ไหมทองพุ่งซิลเวอร์ไปไหนของภาพออกไหมทองพุ่งไปไหนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากโควิด19เอ๊ซิลเวอร์พุ่งแรงกว่าเห็นไหมเนี่ยการถ่างมากๆแบบเนี้ยน่าเล่น2คู่ฟิวเจอร์ลองตัวช็อตตัวคล้ายๆแพร์เทรดนั่นแหละถ้าใครเข้าใจในหุ้นกลุ่มพวกสื่อสารนี่เขานิยมเล่นกันแต่ตอนนี้ก็เหลือ2แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไม่อธิบายสักนิดนึงข่าวมันน้อยเหลือเกินอ่ะมาดอกฝากเด็กๆเดิร์ดๆอ่ะสเตเบิลคอยง่ายๆสำหรับใครอยากล็อก BNB วันนี้นะ120วัน 2.1 1.8 90วัน 1.65 60วัน 1.5 30วันน่าสนใจเพราะโวมันได้นิดเดียวอะแต่ถ้ามาฝากที่เป็นล็อกไว้เป็นฝากประจำแล้วกันเด็กๆ เขาเรียกกันนะดอกใช้ได้ทีเดียวลองดูว่าใครถือยาวบิตคอยน์มาแปลกครับล็อก30วันได้ 1.13 เลยเหรอปกติ 0. จุดนะ flexible เท่าไหร่เนี่ยเท่าเนี้ย7วันละ 0.8 30วันเอาไปเลยเพื่อน 1.13 ก็น่าสนใจทีเหมือนกันที่เหลือ Uniswap นี่ของเด็กๆ เขาแพนเค้ก2ตัวกิน market share ในเรื่องของ DEX ไปเท่านั้นเองมันไม่ค่อยมีข่าวอะไรวันนี้ถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่กระทบดอลลาร์กับดอลลาร์ได้คือยอดสั่งซื้อภาคโรงงานคาดว่าจะชะลอตัวเอ้าขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ตีความกันไงดอลลาร์ร่วงที่เหลือวิ่งแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนล่ะสัญญาณกลับตัวเป็นยังไงอ่ะสิ่งที่ต้องตั้งคำถามแล้วต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาก็ย้ำกับพวกเราไว้เสมอเริ่มเล่นกันจริงๆอ่ะเป็นตัวนี้ครับ ISM Service PMIภาคบริการก็ Purchasing Manager Index ว่าจะเป็นยังไงคาดว่าจะลดลงอีกมันขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ไม่แน่ครับ2ตัวหลักๆที่มาจ่อตรงนี้แต่มันจะมาตบกลับด้วยดอลลาร์เชียร์ลีดเดอร์วันศุกร์ครับ3ท่านนะคุณโบแมนคุณวิลเลียมแล้วก็คุณบาร์นะสัมภาษณ์ลูกเดียวแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ดูแลปกปักรักษาดอลลาร์คุณคิดว่าจะทำให้ดอลลาร์แข็งหรืออ่อนดีล่ะคำถามง่ายๆอยู่ตรงนี้อยากให้คนถืออยากให้คนทิ้งแค่นั้นเองสัมภาษณ์เป็นกลางนั่นแหละแต่เอ็นเดียงให้ตลาดตีความมันง่ายกว่านั่นคือมันไม่มีปัจจัยอะไรใหม่จริงๆตอนนี้คุณดรอปเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับอ่ะทีนี้มาดูดอลลาร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ดู15นาทีเกิดอะไรขึ้นทำไมไส้มันอลังการงานสร้างขนาดนี้นะก็ถ้าถามแนวรับสำคัญนะผมมองที่ประมาณตรงนี้ 103.9 อินเด็กซ์ถ้าหลุดแล้วที่เหลือได้วิ่งแต่ต้องระวังครับแนวต้านตรงนี้ถ้าเขาทะลุจบเลยแข็งต่ออยู่ที่การตีความแล้วมันเงินก็คือค้าการเทรดกันดอลลาร์แข็งที่เหลือร่วงวันถ้าสมมติคุณติดทองอยู่แล้วดอลลาร์แข็งแบบนี้สมมติคุณติด 1,935 ขายไม่ทันแล้วกันนะไม่ต้องรีบเฉลี่ยนะ 1,915 1,910 ไง 1,910 ค่อยมาเฉลี่ยตรงนั้นแต่ถ้าเป็นแบบว่ามันร่วงมาก็ทำกำไรที่ติดเอาไว้แค่นั้นเองทีนี้เรามาดูกราฟทองกันสักนิดหนึ่งเป็นยังไงตอนนี้แนวรับสำคัญเนี่ยให้ดูภาพรายชั่วโมงน่าจะเห็นเข้าใจเนี่ย 1,935 เราเห็นเส้นค่าเฉลี่ยเราอยากจะเฉลี่ยเพิ่มหล่อนต้นทุนไปเยอะนี่ตรงนี้เลย 1,915 ครับ2จุดครับติดแล้วถือต่อไฮเดิมปุ๊บ1,952 1,962
ย่อลงมาแบบนี้แล้วถ้าดอลลาร์อ่อนต่อเนี่ยตรงนี้จังหวะ follow through เข้าได้เลยแต่ต้องดูสัญญาณการกลับตัวแล้วก็พินิจพิจารณาด้วยกลับกันลงมา 1,915 เฉลี่ยดีไหมดูสัญญาณด้วยเพราะมันยังมี 1,900 เป็นแนวรับจิตวิทยาเผื่อโดนตบกลับถ้าคุณจะเฉลี่ยโดยมีต้นทุนเดิมไม่แนะนำจะได้เคลียร์คัทในกลยุทธ์กันมันต้นทุนเท่าเดิมอะเข้าไปทำไมไม้ที่ติดอยู่เอาไว้ให้ได้กำไรทีนี้พอเป็นภาพอย่างนี้แล้วทองคำแท่งออนไลน์ล่ะต้องเขียนด้วยสีฟ้าแล้วกันเกณฑ์พิจารณาเป็นแบบนี้ตอนนี้บาทเนี่ย35บาท26ตังค์มีลุงตุงนังไปหมดเอา35บาท25ตังค์แล้วกันกับ35บาท10ตังค์เผื่อมันแข็งมาต้นทุนต้องปรับขึ้นประมาณ 32,200-250 ครับเข้าแต่เป็นผมอะผมแพงอะแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ยกเว้นว่ามันมาจุดตรงนี้เฮ้ยอาจจะต้องเข้าแล้วเพราะว่าแนวต้านเดิมมันโดน break out ออกอันนี้โอเคหวังให้บาทแข็งครับแล้วถึงจะเข้าสำหรับมือเปล่า 31,000 32,000 100เหมือนเดิมครับทุกคนและเกณฑ์ยังเป็นเหมือนเดิม80ถึง20ในการทำกำไรเทรดครับไม่ได้เอาของกลับบ้านหาส่วนต่างราคาแค่นั้นเองยังเป็นเกณฑ์นี้แต่ดูบาทนิดนึง35บาท30ตังค์แล้วไม่ต้องสืบครับไม่เข้าแน่นอนยกเว้นกรณีเดียวแบบนี้แต่มันจะเกิดได้นะน่าจะเป็นพรุ่งนี้มะรืนไม่แน่ตอนนี้กำลังจมแล้วก็เฉยๆติดอย่าเฉลี่ยต้นทุนเดิมแค่นั้นทีนี้ถ้ามันบาทแข็งแล้วทองโลกลงด้วยเนี่ยสวยคุณอาจจะได้แบบ 31,900 ได้เฉลี่ยเนี่ยสวยเลยได้ออกตัวกันได้แต่ส่วนใหญ่ก็เทคไปแล้วรอจังหวะเข้าใหม่แค่นั้นเองส่วนใหญ่ของทองคำแท่งออนไลน์และทองโลกอันนี้มาดูหุ้นเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัฐปิดใช่ไหมก็กลยุทธ์เดิมจากอาทิตย์ที่แล้ววันนี้มี2ตัวหุ้นไทยวาตัวแรกอ่ะเนี่ยวาเนี่ยสักตรงเนี้ย4บาท60ตังค์คัดตั้งแต่4บาท70ตังค์นะจนถึง5บาทเนี่ยหาจังหวะเข้าเอาเลือกต้นทุนเอาบางคนผมอยู่15นาทีสัญญาณการกับตัวเล่นสั้นไม่ผิดแล้วแต่คุณแต่ตัวเนี้ยน่าถืออย่างที่ผมบอกนะตัวภาพวีคทดสอบไฮเดิมแล้วนะถ้าตัวฟิโบนัชชี่3เคลมันอยู่ข้างบนนะครับไอ้ตัวเนี้ยมาบ่อยๆเนี่ย6บาท50 8บาท50นะจำตอนคริปโตเคอเรนซีได้ไหมตอนมันขึ้นมา3เคล127 141 161ตลอดใครเป็นเทรนด์ following เป็นไงครับเส้นสัญญาณตัดแล้วครับเดี๋ยวตัดทีเดียวผมออกเลยไม่ต้องฟิโบถูกต้องครับชีวิตมีให้เลือกมีทางเลือกมากมายก็จัดการกันเอาอีกตัวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หายเดิมเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยมันจ่อคือคนเก็บของไว้แล้วนะรอลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะถือหุ้นที่ดีๆแบบนี้ถือได้ครับย่อลงมาหาจังหวะเก็บสมมติผมอยากจะเก็บบำรุงราษฎร์ต่อหาเทรนด์ให้เจอสิรวดเนี่ยแถวนี้เห็นไหมได้น่าเก็บไหมล่ะเฮ้ยคลิกมาเป็นกำไรหลังจากโควิด19กำไรดีและมีปันผลเรื่องเดิมอีกตัว AP อันนี้อีกตัวเจอแล้ว12บาท80ตังค์จะไปอยู่โรมาร่อแล้วย่อลงมาเอ๊ะทำยังไงดีแนวนี้สำคัญคัดเท่าไหร่นะ11บาท60ตังค์แล้วกันอ่ะ12บาท12บาทกว่าๆแถวนี้แถวนี้ได้เทลาก็อยู่ตรงนี้นะทะลุไปยาวเดี๋ยวค่อยมาตีพี่โบกันเวียดนามขายนมล่ะเรื่องเดิมครับตัวนี้ถือได้ให้เข้าไปแล้วทำทันไหมถือแล้วเป้าแรกอะกรอบเดิมของเขา 85,000 ดองยัน 90,000 ดองขายตรงนี้ครับใครเทรดหุ้นเวียดนามอยู่ก็ลองดูแต่เก็บยาวได้ครับแล้วถ้าเบรกเอาออกตัวนี้ยาวเลยนี่แสนสองอะของพาบอกนะนี่คือในตลาดหุ้นมันก็มีอยู่ทั่วไปไอหาให้ดูกันแต่สำคัญที่สุดจำเรื่องเดิมกำไรดีแล้วมีปันผลอย่าขาดทุนให้เห็นแบบนี้ไม่ชอบใช่ไหมขอให้มีแบบนี้เยอะๆๆแบบนี้จะดีต่อมาคริปโตเคอเรนซีก็ลองเล็กก่อนพอเนี่ยอยู่แค่นี้เป็นเดือนๆแล้วมั้งเราจะทำยังไงดีกับชีวิตฉันต้องการเทรดสมมุตินะก็คืออย่างนี้ก่อนสิ่งที่อยากเตือนนะครับเห็นกรอบไหมคล้ายๆทองใช่ไหมทองมันมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแบบเนี้ยคือถ้าหลุดประมาณสัก 25,100 25,000 นะไม่ต้องรีบเฉลี่ยครับ 19,700 คือไม่อยากให้ลงมาหรอกแต่พวก DCA ก็ชอบเก็บตลอดหรือแม้ควรเฉลี่ยตรงนี้ครับให้มันลึกๆต้นทุนจะได้ต่ำๆมองราคาไทยนิดนึงได้ไหมราคาไทยตรงไหนดี 700,000 แล้วกันเห็นไหมจะได้จุดตรงนี้ไปแต่คนที่เป็นเทรดล่ะเต็มที่ขึ้นมาได้เท่าไหร่เอาเท่านี้ก่อนเนี่ยอย่าไปหวังมากเนี่ยตรงนี้เ
915,000 ครับรับตรงนี้เล่นๆระหว่างวันก็ว่ากันไปหรือผมให้ 930,000 แล้วกันเนี่ยแค่นี้เองดอลลาร์ต้องอ่อนมันถึงได้เห็นภาพการเทรดสั้นแบบนี้อีทล่ะยังพอไหวอีทยังพอไหวนะแต่จะหวังมากไม่ได้1660 1700เนี่ยขึ้นมาเต็มที่แบบนี้หรือกระทั่ง1650พอรับกัน 1,620 ไม่มีปัญหาในคนเทรดสั้นขึ้นมาขายครับไม่ต้องถือราคาไทยก็เหมือนกัน 57,700 มีกำไรก็ขาย 58,200 ก็ขายเต็มที่ก็นู่นนะ 59,000 ข้างบนเนี่ยจากชุดเนี้ยเนี่ยแนวต้านสำคัญอยู่ตรงเนี้ยแค่นั้นเล่น2ตัวครับพอแล้วที่เหลือมันนิ่งหมดเงียบหมดแล้วความแรงจำได้ไหมในเส้นค่าเฉลี่ยถ้าผมจำให้ดูเนี่ยมีอยู่2ตัวแค่นั้นครับที่ขึ้นมาถึงรอบที่แล้วเส้นค่าเฉลี่ย200วันมาดูอีทอีทนี่ก็เต็มกลืนนะเส้นค่าเฉลี่ย200วันในภาพกี่ชั่วโมงนะเนี่ยอีทขึ้นมาไม่ถึงเดี๋ยวไปคอยขึ้นมาถึงด้วยหรือเปล่าภาพรายวันขึ้นมาถึงเห็นไหมฮะมันแรงอยู่ตัวเดียวที่ขึ้นมาตอนนี้ตังมันเข้าตัวนี้ครับผมก็ไม่อยากจะจินตนาการตัวไหนเข้าตัวนี้แหละนั่งเพ้อให้ตัวเองนั่งเพ้ออยู่ว่าเดี๋ยวจะมาไม่มาตังมันเข้าบิตคอยก็ดูบิตคอยตังมันเข้าหุ้นตัวไหนก็ดูตัวนั้นตังมันเข้าทองไหมก็ดูตัวนั้นตังมันเข้าตัวไหนแย่งกันซื้อมันก็ขึ้นที่เหลือเงียบครับวอลุ่มไม่มีก็ไม่อยากจะให้ตะบี้ตะบันเทรดกันของภาพบอกนะที่เหลือนั่งนิ่งหมดเลยมาอัปเดตอีกตัวนึงเห็นว่ามีฝากกันแล้วเนี่ยสมมติบอกมันดีสมมติเอาจุดเฉลี่ยก่อน Binance 183ครับโลเดิมอย่าหลุดครับตัวนี้ไม่งั้นหลุดแล้วยาวระหวังเท่าไหร่บ้าง230และเท่าไหร่260หลับกรอบมาเนี่ย2จุดพาขายตรงนี้ทำยังไงดีนั่งนิ่งสิถ้าสมมติพิจารณาภาพราย30นาทีปึ๊บมันก็จะคล้ายๆ Bitcoin เต็มที่กับ216 218ขึ้นไม่ก็แดง220ราคาไทยล่ะ 5,700 5,650 กระทั่งไม่ใช่สิ 7,600 7,650 และ 7,700 ขออภัยด้วยครับแล้วเนี่ยแล้วโลมันอยู่ตรงนี้แล้วโลอยู่นี้น่าเข้าไหมย่อลงมาสิเพื่อนคล้ายๆ Bitcoin ก็ Bitcoin ย่อลงมาหลุดโลเดิมมาเสียงเล่นสั้นไม่ผิดแต่ให้ดูดอลลาร์เป็นหลักเช่นเดิมมันสัมพันธ์กันครับช่วงนี้ตราบใดก็ตามที่กระแสการคาดการยังไม่มองไม่ชัดว่าธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐจะลดดอกเบี้ยนะมันจะวิ่งไม่ได้ตัวที่จะทำให้จุดชนวนได้คือ CPI 13 14มันเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เลื่อนกรอบแคบได้แต่ก็ต้องไวพอย้ำเรื่องเดิมอย่าเฉลี่ยที่ต้นทุนเท่าเดิมเอาไม้ที่มีให้มีกำไรไม่งั้นคุณติดกันมีลุงตุงนางแก่ยากครับนี่คือปัจจัยที่ควบคุมได้ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ธนาคารล้มประกาศกลุ่มบิ๊กเอาบิตคอยน์สำรองดอกเงินด้วยแล้วแต่ครับนั่นประกาศเมื่อไหร่มันก็วิ่งเมื่อนั้นเหมือนกันสำคัญที่สุดตอนนี้ตลาดเบสเดิมพันเปลี่ยนได้ทุกวันข่าวเขียนรอไว้แล้วทุกวันเช่นเดียวกันก็อยากให้พวกเราเท่าทันข่าวด้วย